วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็รู้สึกเฟลนิดนึงและเราอ่ะก็พยายามจะจัดการกับความเฟลของตัวเองนะคะเพื่อเตรียมตัวจะไปเที่ยวพัทยาวันพรุ่งนี้เราก็เลยไปหาข้อมูลมาเบื้องต้นเนาะก็มีรถตู้ไปพัทยานั่นแหละแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราสามารถนั่งรถไฟไปได้ด้วยนะพอปางรู้ว่ามีรถไฟไปพัทยาเนี่ยปางก็อยากลองนั่งนะจะเหมือนทริปหัวหินหรือเปล่านะซึ่งเราก็ควรจะหาข้อมูลการเดินทางเบื้องต้นแบบอัปเดตไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพลาดจะไปหาข้อมูลกันที่รฟท.คนเยอะมากเลยตอนนี้ขอเลี่ยงคนนิดนึงก็อยากเก็บบรรยากาศของปี2566ไว้ในคลิปนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานีอภิวัฒน์ที่เป็นฮับของสายสีแดงตอนนี้ถึงรังสิตตลิ่งชันแล้วก็มีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินมีรฟท.ไปโซนภาคเหนือโซนภาคอีสานนะคะที่ตอนนี้เริ่มใช้งานเริ่มดำเนินการแล้วเชื่อว่าในอนาคตสถานีตรงนี้ก็จะเป็นฮับที่ใหญ่มากๆแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของทุกๆคนด้วยนะคะปางก็อยากจะบันทึกเรื่องราวเวลาแล้วก็แสงอาทิตย์ยามเย็นแบบนี้ไว้ในคลิปของปางด้วยนะคะหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะคะทุกคนเมื่อกี้เราสแกนออกมาจากรถไฟชานเมืองไทยธานีรัตยาตรงนี้จะเป็นทางออกที่สามารถไปรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินนะคะก็จะมีจุดบริการของรฟท.ด้วยสำหรับขายตั๋วแล้วก็สอบถามข้อมูลที่ถ้าหนูจะไปพัทยาที่ว่ามันเป็นรถเสาร์อาทิตย์มีจริงใช่ไหมคะก็เป็นดูที่หัวลำโพงตอนกี่โมงอะคะมีรอบเดียวคือ6:55ตอนเช้าแล้วมีรอบเย็นไม่มีแล้วขอบคุณครับหนูทำช่องไงแต่ไม่ติดหน้าพี่หรอกเดี๋ยวโดนไม่เป็นไรได้เหรอพี่ตัดเลยอ่ะตัดออกเหรอ YouTube เหรอครับใช่ค่ะโอเคครับตัดไม่ต้องตัดก็ได้เสียงรอ6:45ฮะก็แสดงว่าเราจะได้ไปเหมือนลำโพงตายแล้วต้องตื่นกี่โมงอยู่แล้วเนี่ยพอปังได้ข้อมูลการเดินทางนะอาการเฟลหรือว่าอาการเหนื่อยจากการทำงานของปังก็หายไปเป็นปลิดทิ้งเลยนะคะในหัวก็มีแต่แผนนะคะแผนว่าพรุ่งนี้จะเดินทางยังไงกันนะน่ารักเนาะเมื่อกี้พี่คนที่ขายตั๋วโอเคคลิปดิบไหมล่ะและคืนนี้ปังก็กะว่าจะกลับไปเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าแล้วก็ทำตัวชิลๆนอนสบายๆนะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปในวันพรุ่งนี้แล้วก็พลังเต็มเปี่ยมไปเลยปะตอนนี้5:15จะปางจะต้องไปขึ้น MRT ที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็จะต้องไปขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงสำหรับคลิปนี้ปางมีภารกิจหลักอยู่4เรื่องก็คือ 1. เดินทางไปพัทยาโดยรถไฟ 2. หาที่นั่งตัดคลิปไม่เสร็จไม่ลุกไม่เลิก 3. วันนี้ปางจะแวะไปหาพี่ๆเพื่อนๆที่มาพัทยาเหมือนกัน 4. ปางจะต้องเดินทางกลับบ้านแบบไม่ค้างปางจะทำวันเดย์คลิปมาดูกันว่าภารกิจทั้งหมดเนี่ยปางจะทำสำเร็จไหมไปดูกันเลยค่ะวาร์ปไปกันเลยโอเคตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อเราเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะตอนนี้นะคะ5:30แล้วจะข้ามทางรถไฟแบบนี้ก่อนซ้ายขวาดูให้ดีๆนะคะตอนนี้เราก็ต้องเดินอยู่บนหลังเต่าแบบนี้หัวยุ่งนิดนึงนะคะซิ่งมาเลยต่อให้ไม่มีรถต้องข้ามทางม้าลายนะดูรถให้ดีๆแล้วค่อยข้ามไปจริงๆอ่ะเราสามารถยืนรอที่ MRT ฝั่งนู้นได้แต่ว่าบางคิดว่ามันอันตรายเนาะแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยก็เลยว่าจะมาเข้าห้องน้ำที่นี่ก่อนรอให้ประตูเปิดแล้วก็เข้าไปนะคะเราต้องได้เที่ยวแรกเท่านั้นไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงหัวลำโพงในเวลาที่รถไฟขบวนที่จะไปพัทยาออกโคตรกดดันตัวเองสุดๆไปเลยการนั่งรถไฟจากหัวลำโพงไปพัทยาเนี่ยจะไม่มีการจองล่วงหน้านะคะแล้วก็จะไม่สามารถซื้อตั๋วได้จากสถานีรฟท.จุดอื่นนะจะต้องขึ้นที่หัวลำโพงซื้อที่หัวลำโพงเท่านั้นนะคะทุกคนถ้าซื้อตั๋วไม่ทันก็ไม่ได้ไปนะคะจริงๆไปพัทยาใช้รถตู้ก็สะดวกนะคะทุกคนแต่เพราะว่าเราอยากไปรถไฟไงตอนนี้เริ่มจะสดใสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะเป็นคนที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นเนี่ยเริ่มมีแรงไงปางก็จะไปเข้าห้องน้ำก่อนหลังจากเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้ เดี๋ยวเราก็จะเก็บฟุตเทจเกี่ยวกับ TikTok บ้าง
เอาลืมกดอัดโอ้โหเจ็บปวดเหลือเกินการเป็นยูทูบเบอร์แอนด์ติ๊กต็อกเกอร์ในเวลาเดียวกันมันอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ดีสำหรับวันนี้ของปานะคะต้องพยายามต่อไปเอาละเอ็มอาทิตย์บางซื่อแต่ว่าเวลายังไม่เปิดตามเลย10 นาทีแต่ละสถานีจะไม่เหมือนกันนะคะและนี่นะคะด้านข้างก็จะเป็นตารางเปิดของแต่ละสถานีนะเป็นของสถานีสีม่วงแล้วก็สถานีสีน้ำเงินนะคะทุกคนก็ลองไปศึกษาดูกันได้นะคะแต่ละสถานีเปิดเวลาไม่ตรงกันนะรอค่ะและนี่ก็คือวิธีเราวิธีของชาวปางมารอนะคะทุกคนก็ต้องมาก่อนใช่ไหมไม่งั้นน่ะตกขบวนขึ้นมาจะทำยังไงได้ล่ะเนาะในระหว่างเนี้ยจริงๆแล้วปางก็ไม่ได้รออยู่คนเดียวนะคะก็มีคนอื่นด้วยแล้วส่วนปางก็ถ่ายลงถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วก็เวลาตรงเป๊ะเลยเขามาเปิดเพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัตินะคะก็ความสะดวกเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วดีกว่าเราจะได้รู้ราคาในการซื้อตั๋วมันจะได้ควบคุมเงินง่ายเราต้องไปหัวลำโพงมันจะมีกระเป๋าหนึ่งคนราคา43 บาทแล้วก็จะใส่เงินเข้าไปเราก็ตรงนี้จะใกล้กว่าแต่ถ้าจะไปต่อเราต้องครบไหมเนี่ยหนูได้เหรียญ10 เทียบเลยที่หัวลำโพงนี่หนูลงเบอร์หนึ่งเหรอใช่ค่ะทันสลาหมายเลข1แล้วค่ะเดี๋ยวไปเข้าคิวรอด้านหน้าได้เลยก็เพราะว่าตอนนี้สถานีถึงแม้ว่าจะเปิดให้ซื้อเหรียญแล้วนะคะแต่ว่ารถไฟยังไม่มาไปเที่ยวที่ไหนกันเนี่ยในระหว่างที่เรายืนรอเราก็มีความสงสัยนะว่าพวกเขาว่าตื่นมาแต่มืดแบบเนี้ยเขาไปไหนกันอ่ะเขาไปเที่ยวเหมือนเราหรือเปล่าเขาไปพัทยาเหมือนเราหรือเปล่าอ่ะถึงแม้ว่าปางจะสงสัยแต่ปางก็ไม่ถามนะลงหมายเลข1มาแล้วก็มายืนรอรถไฟนี่ถึงแบบกำแพงเพชรจตุจักรพหลราชพร้าวถึง3 ย่านแล้วก็หัวลำโพง1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้ปางเปิดหลักฐานจากข้อมูล MRT เลยดีกว่าเนาะเราจะต้องนั่งจากบางซื่อไปหัวลำโพงอ่ะ15 สถานีใช้เวลา31 นาทีแล้วก็ราคาทั้งหมด43 บาทกันนะคะทุกคน จะทันไหมว่าตอนนั้นน่ะเราค่อนข้างตื่นตูมสุดๆเลยนะเพราะว่ากังวลว่ารถไฟก็ยังใหม่มาแล้วต้องนั่งรถไฟตั้ง31 นาทีนะแต่ตอนนั้นเราคำนวณผิดเป็น36 นาทีก็คิดว่าโอ้โหจะต้องแบบวิ่งอ่ะวิ่งเพื่อซื้อตั๋วกันเลยอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่ารถไฟอ่ะเสียเวลาตกขบวนหรือว่ารถไฟอ่ะมันอาจจะแบบขัดข้องอะไรอย่างเงี้ยกลัวไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะนะเวลาเราแพนกล้องเทพอะล่ะในช่วงเวลา31 นาทีที่อยู่ขบวนเนี้ยปางตื่นเต้นจนเหงื่อออกตลอดเลยนะคะทุกคนคนก็ทยอยกันขึ้นมาเรื่อยๆนะขนาด6 โมงนี่6 โมงครึ่งเร็วกว่าที่คิดไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปซื้อตั๋วรถไฟกันนะคะโอ้รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เดินทางก็ตื่นเต้นทุกทีเลยไม่เคยชินแต่ไม่ถึงขนาดนอนไม่หลับนะหลับปุ๋ยเบอร์2ชื่อเอาล่ะจะใส่ละพอลงจากรถไฟฟ้านะปังก็วิ่งค่ะวิ่งเพื่อจะไปซื้อตั๋วกันมีการปรับกล้องนิดหน่อยอยู่ในโหมดที่วิ่งได้นะและด้านล่างเนี่ยเขาก็มีการแบบแสดงประวัติศาสตร์ของการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งนี้นะคะใครมีเวลาก็หยุดอ่านกันได้เนาะดูมีความแบบไทยเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรแบบนี้นะหลังจากที่เราผ่านพิพิธภัณฑ์ที่ทางออก2เราก็ต้องขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็โผล่มาตรงนี้เลยค่ะสถานีหัวลำโพงที่เขาเรียกว่าจุดจำหน่ายตั๋วเราเลือกอันนี้ดีกว่าที่เอ๊ะเยอะแยะขนาดนี้เพราะประภานีกำลังอ่านอยู่นะคะว่าเขาขายแบบรายเส้นทางหรือเปล่าแต่นี่มันรถไฟนะไม่ใช่รถทัวร์อยากเลือกเบอร์3ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอยากเลือกเบอร์3เฉยพอมั่นใจแล้วว่าเราสามารถซื้อตั๋วช่องไหนก็ได้ปางก็เตรียมเงินกับเตรียมบัตรประชาชนเพื่อซื้อตั๋วกันนะคะทางอย่าลืมบัตรประชาชนนะคะระหว่างที่ต่อแถวอยู่นะปางก็นึกขึ้นมาได้นะว่าจะเล่าอะไรให้ฟังวันนี้มาแนะนำแอปพลิเคชันบัตรประชาชนแบบดิจิตอลหรือไทยดีนะคะเป็นบัตรประชาชนที่อาจจะมาใช้แทนบัตรแข็งในอนาคตออกโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถใช้ทำธุรกรรมแทนได้เลยนะคะตามพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์2565ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่10 มกราคม 2566ตอนนี้ใช้ที่สนามบินกันได้แล้วนะคะพี่คะไปพัทยาค่ะเอาแอร์ไม่แอร์ไม่แอร์ค่ะ
ว้าวตอนนั้นอ่ะเพิ่งรู้ว่ามีแอร์แล้วไม่แอร์ด้วยเราคิดในใจเลยว่าไม่แอร์มันต้องถูกกว่าแน่ๆก็เลยตอบไปเลยค่ะว่าไม่แอร์ราคาเท่าไหร่นี่ค่ะถ้าแอร์นี่ราคาเท่าไหร่นะคะ170อ๋อโอเคขอบคุณนะคะนี่ได้มาแล้วจะไปไหนต่อ 6:55 ถึง 10:34 พี่คะหนูต้องไปตรงไหนต่อไป3ชั้น6ตรงไปเลี้ยวซ้ายหรือซ้ายดีอันนี้ใช่ไหมอะไรที่ปางไม่รู้นะปางจะรีบถามให้ไวเลยนะคะและโดยเฉพาะพี่รปภ.เนี่ยเป็นเหยื่อตลอดขอไปไหว้พระหน่อย นิดนึงขอพึ่งนิดนึง ก็เหลือไปมองเห็นฝั่งตรงข้ามแล้วก็ดูเวลาแล้วแหละว่ามีเวลาเหลือๆเลยแล้วตรงเนี้ยฟุตเทจคือดีมากสวยมากได้รูปดีมากสำหรับสายมูตัวตึงอย่างปางเลยเนี่ยยังไงก็จะต้องมาขอพรจากพระปางมารวิชัยขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้ทุกคนอ่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดถูกใจกด Subscribe กันด้วยนะคะใครที่หลงเข้ามายินดีที่ได้รู้จักนะขอให้สนุกกับการดูกับการเดินทางของปางกันนะคะปะไปกันดีกว่าไปค่ะไปกันต่อก็จะเป็นทางเข้าจะเห็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5นะคะก็ได้เวลาที่เราจะต้องออกไปขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะก็จะต้องออกไปแล้วก็จะเจอป้ายมูตาเหลือง 6:55 283ธรรมดาขึ้นเลยดีกว่าพอขึ้นรถไฟมานะอู้รถไฟใหม่นะเนี่ยแล้วก็พอผ่านห้องน้ำแล้วก็ต้องโดนอยากเข้าห้องน้ำก่อนอะเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าพอออกจากห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะปางก็ได้ที่นั่งแสนสบายไม่ค่อยมีคนเยอะสำหรับต้นขบวนนะคะแล้วก็ได้นั่งใกล้ๆกับหนุ่มๆด้วยเออเขาก็มีเรื่องคุยกันตลอดเวลานะแล้วปางอ่ะกำลังจ้องค่ะจ้องที่จะหาของกินกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้6:46เฮ้ยเราลืมเอาไอ้นี่มาก็เพราะว่าเป็นคนขี้ลืมนะก็ลืมต่อว่าจะพูดว่าอะไรนะปางไม่แล้วก็ถือว่าปางผ่านมิชชั่นแรกแล้วนะคะนั่งรถไฟไปพัทยาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเวลาไปเที่ยวทะเลเนี่ยคือพายุเหมือนจะเข้าตลอดเลยระหว่างที่รอให้ขบวนเคลื่อนตัวนะคะปางก็สำรวจไปเรื่อยข้างหลังก็คุยกันสนุกเชียร์และแล้วลุงมามีอะไรกินบ้างอ่ะกินข้าวกะเพราไข่ดาวกับข้าวไข่เจียวอะไรเลิศสุดกะเพราใช่ไหมมันเลิศสองอย่างไงเลิศคนละแบบเดี๋ยวงั้นหนูเอาวันนี้ไข่ดาวไม่สุกใส่ถุงเท่าไหร่เนี่ย30บาทนึงนะคะกรุงพัทยามีอะไรเหมาะๆบ้างลุงขึ้นไปไงเอ้าแล้วเดี๋ยวลุงตรงไหนเนี่ยเอาหรอรีบแล้วใช่ไหมตายละแก้นี้เหรียญไม่ดีเหรียญไม่ทอนได้เอาไปเลยลุงขอบคุณนะฮะเราก็ประหยัดไปอีกหนึ่งมื้อเราชอบนั่งรถไฟก็พองี้แหละอู้ขวดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนาทีเดียวเอาน้ำเปล่าค่ะพี่ขวดนึงยืมเพื่อนก่อนได้ไหมเท่าไหร่คะ10 บาทลูกเพราะรถมันจะออกแล้วไงเปล่าเขาเอาไหมล่ะเอาควรให้เพื่อนตรงนี้ได้ไหมให้เพื่อนเอาไปจ่ายควรให้เขาลูกพี่น้องครับโอนให้น้องเขาหน่อยลูกโอนให้คนนี้นะเอากี่ขวดคะเอาไปให้คนนะไงล่ะวันนี้เราพกเงินสดมาด้วยนะนี่ได้ช่วยเลยอ่ะดีใจจังเราอ่ะเข้าใจน้องดีตอนที่เราไม่พกเงินสดอ่ะเราลำบากมากเลยนะเรียบร้อยเสียใจเขาไม่ให้รอดแต่เราก็ไม่เน้นนะแต่เราก็ไม่ควรกินน้ำปะจำศีลอยู่ตอนนี้การเดินทางคือการจำศีลและเราก็ได้มื้ออาหารเที่ยงเราในราคา40 บาทแต่วันนี้ที่เรารีบไปเพราะว่าเราจะรีบไปนั่งไปตัดคลิปเหลือบานเลยคลิปมันเลิกเต้นแล้ววันนี้เราใช้กระเป๋านี่นะคะ one day trip มีชุดว่ายน้ำด้วยและรถไฟที่ปังเห็นอยู่นี้นะคะเรียกว่าน้องคีฮะ183เป็นรถไฟท่องเที่ยวนะคะก็สามารถเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ได้ว่าสัปดาห์นี้เที่ยวที่ไหนได้ในราคา 1,499 บาทอาทิเช่นแกงคอยอยุธยาราชบุรีแล้วก็ฉะเชิงเซานะคะลองไปดูก็ได้เผื่อเงาๆไม่รู้จะเดินทางไปไหนกันนะคะอื้อการเดินทางรถไฟอ่ะมันดีตรงที่ว่าถ้าอยากเข้าห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำให้เข้านะนอกจากห้องน้ำที่แสนชิลแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศของการนั่งรถไฟชั้น3เนี่ยก็ชิลมากราคาก็ชิลอากาศก็ชิลแสงแดดก็ชิลค่ะตรงนี้เหมาะมากเลยกลายเป็นว่าเราได้นั่งฝั่งที่เจอพระอาทิตย์เต็มเลยค่ะว้าวเวลาเราปรับ
พอรถไฟค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเสียงรถไฟก็จะดังขึ้นเสียงคนที่นั่งก็จะค่อยๆเงียบลงหลับกันนะคะแล้วส่วนปางเองอ่ะก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆในชั่วโมงแรกเนาะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็เริ่มที่จะแบบลมแรงขึ้นฝุ่นก็จัดเต็มที่ใบหน้าเลยนะแสงแดดก็เริ่มจะร้อนแรงมากขึ้นมีแต่ลมแต่แดดแล้วก็ไอแดดนั่งประมาณ4ชั่วโมงเราก็ลงกันแล้วนะคะทุกคนขอรีวิวความรู้สึกสักนิดนะตอนนี้ขาไม่รู้สึกอะไรเลยขาช้ามากเพราะว่าเรานั่งเบาะ90องศา4ชั่วโมงแบบไม่ได้ลุกไปไหนเลยถือว่าท้อรหดมากฝุ่นหนักมากเมื่อยมากแต่ก็สนุกมากตอนนี้หูอื้อดูใจรองเท้าโอ้ยตายแล้วคืนนี้ฉันจะเป็นยังไงเนี่ยไปแล้วไปแล้วนี่นะคะก็ต้องระวังอย่าได้เข้าไปเฉียดอย่าได้แกล้งกันผักกันนะคะไหลเข้าไปนี่โศกนาฏกรรมเลือดพุ่งเลยนะแบบแสบผิวมากคนเยอะคนเยอะแอบดูก่อนเท่าที่ปางสังเกตนะคะรถ2แถวเนี่ยก็จะมีเป็นแบบเหมาแล้วก็เข้าท่าเรือกันนะคะทุกคนน้องๆเนี่ยเขาอาจจะเหมาก็ได้หรือว่าเขาจะหารกันก็ได้นะคะส่วนตัวเรานั้นอ่ะตอนนี้ต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะจะไปไหนวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการถามเดี๋ยวปางอ่ะต้องรู้วิธีการถามก่อนนะคะดูหน้าก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าปางอ่ะไปคนเดียวเนี่ยก็ยังไม่มีที่ไปเนาะดังนั้นอ่ะปางก็เลยปักหมุดสถานที่เที่ยวที่น่าจะใกล้ที่สุดแล้วก็น่าจะเดินทางแบบประหยัดที่สุดนะคะก็คือปราสาทสัจธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ปางก็อยากจะไปกินข้าวก่อนเพื่อให้อาหารมันขึ้นไปเลี้ยงสมองอร่อยไหมไม่เชื่อว่าอร่อยต้องให้รู้ชิมก่อนอร่อยจริงนะมันมีผักมาให้น้ำปลาเขากำลังคิดว่าเดี๋ยวจะนั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยอยากนั่งตักกิฟต์อยากนั่งตักกิฟต์เฉยๆแต่ปางไม่ดีไงเดี๋ยวพี่จะกินไข่แล้วนะหมดแล้วนะเอากินกันแล้วไข่ซื้อในตลาดดูพี่กินไข่นะพอดีว่าตอนกลางวันเนี้ยปางมานั่งกินข้าวกับเด็กนะคะเราก็เลยโชว์แอคชั่นในการกินไข่เท่ๆให้ดูขอบคุณค่ะอิ่มแล้วนับหนึ่งตอนนี้ห้องน้ำว่างแล้วสบายเราก็จะไปล้างหน้าเริ่มต้นใหม่กับพัทยาพัทยาห้องน้ำพัทยาเอาล่ะสดใสกลับมาสดใสหลังจากที่ปาภานีกินข้าวล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ฉีดน้ำหอมแล้วด้วยตอนนี้สดชื่นสุดๆเราไปหาที่ตัดคลิปกันดีกว่านะคะยูทูบเบอร์อย่างเรามั่วซั่วเป็นที่หนึ่งพี่หนูอ่ะการที่เป็นนักเดินทางเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการต่อรองราคาแล้วก็การสอบถามข้อมูลในการที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ต้องเก็บข้อมูลแล้วก็คุยให้ละเอียดนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเดินทางแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายตู้มีประกาศจะทำนะมีที่นั่งที่อะไรให้มีอะไรเราอยากจะดื่มน้ำดื่มอะไรแล้วเขามีกาแฟแล้วก็ร้านกาแฟหาที่ก็ร่มรื่นถ้าเราจะเข้าไปดูด้านในอ่ะเราต้องจ่ายอันนี้เราอยู่ด้านนอกนะได้เท่าไหร่อ่ะคะไปนู่นเอาแค่100เดียวได้โอเคดีลค่ะใครไปกับหนูเนี่ยคุณนะคะพี่สวัสดีครับเย้ลงเย็นดีนะไกลอ่ะได้ขอบคุณค่ะน่ารักอีกแล้วเกาะเอวด้วยเพื่อความปลอดภัยเอาปลอดภัยไว้ก่อนพี่เย้ที่จากสถานีรถไฟพัทยาสองแถวไปไหนกันพี่ปางอ่ะจะต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์จากสถานีรถไฟพัทยาไปจนถึงปราสาทสัจธรรมก็ใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีเลยนะคะนี่ก็ไปแล้วคนส่งเรานี่ค่ะเดี๋ยวร้องไห้ทำไมก่อนอารมณ์ค้างพอดีว่าพี่วินเบอร์หนึ่งอ่ะเขาอวยพรให้เรานะคะเราก็เลยอินมากเลยเราก็เลยแบบเสียน้ำตานิดนึงคนเดียวค่ะสำหรับข้อมูลการเข้าชมปราสาทสัจธรรมนะคะเปิดให้บริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.ค่าเข้าชมผู้ใหญ่500บาทเด็ก250บาทกิจกรรมนั่งช้างรอบละ400บาทนั่งได้2คนกิจกรรมนั่งเรือค่าบริการ300บาทต่อคนนะคะสำหรับปางวันนี้เข้ามาทานอาหารเฉยๆสามารถเดินตรงเข้าไปได้เลยนะคะไม่ต้องซื้อตั๋วนะคะเราจะมานั่งตัดคลิปแล้วก็ทานอาหารกินน้ำกันที่ครัวนาเกลือตรงปราสาทสัจ
จะทำมัมมัมมัมว้าโอ้โหนี่นะคะปราสาทสัจธรรมสวยตะลึงมากเลยนะคะทุกคนถ้ามีโอกาสอ่ะปังก็อยากจะลงไปดูเหมือนกันแต่ว่าวันนี้คงจะไม่ได้จริงๆแล้วควรจะกินอะไรเบาๆนะก็ที่ว่าเบาๆเพราะว่าปังไม่ได้สั่งข้าวนะคะเพราะเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวมาจำได้ปะอันนี้เป็นสเต็กไก่ราดซอสมะเขือเทศโรยด้วยฝอยชีสนะคะแล้วก็มีชาไทยด้วยอันนี้80บาทอันนี้150บาทพอมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการเดินทางนะคะเราก็จะต้องรีบจดแหละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลืมเนาะจดเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบกินนะคะกินตอนที่อาหารกำลังร้อนๆแบบนี้แหละอร่อยฟินที่สุดเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้ทำให้ปางเจริญอาหารมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้รีบไปตัดคลิปกันนะคะปางไปตัดต่อคลิปต่อภารกิจที่2หาที่ตัดคลิปสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วตอนนี้16:12นั่งตัดตั้งแต่เที่ยง3:45ประมาณ4ชั่วโมงนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะประภานีเสร็จไปแล้ว2ภารกิจแบบชิวๆเลยแล้วภารกิจต่อไปก็คือไปหาเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่เขามาเที่ยวพัทยากันเป็นพี่ที่ทำงานนะคะเดี๋ยวเราก็จะแวะไปหาเขาแล้วเราก็จะทำภารกิจที่4ต่อไปเลยนะคะวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขนาดตอนนี้4:30แล้วนะคะแดดยังไม่แผ่วเลยแล้วคนมาเที่ยวก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะยังทะเลถลายอยู่เพราะยังอัพไม่เสร็จตอนเย็นนี่สวยนะเนี่ยยังสวยปังอ่ะรู้สึกว่าวันนี้ปังใช้ชีวิตโคตรคุ้มค่าเลยอ่ะนั่งรถไฟมาตัดต่อคลิปที่นี่แล้วปังอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็ถึงเย็นนะได้ดูบรรยากาศตั้ง2รอบเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อตั๋วลงไปดูข้างล่างนะคะทุกคนแต่ว่าเฮ้ยเราทำให้ชีวิตเราสำเร็จหลายอย่างมากงั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินออกไปด้านหน้าแล้ววันนี้ประสบความสำเร็จอีก1คลิปแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อกับการไปเที่ยวอีกยาวเที่ยวอีกเยอะจะได้ยินเสียงแป้ง98 99เอ้ย 100%เดี๋ยวปางก็จะต้องเช็คไฟล์อีกรอบนึงขั้นตอนมันช่างจะเยอะแยะเหลือเกินเดี๋ยวขอนั่งเช็คไฟล์แป๊บนึงนะคะประมาณสัก10กว่านาทีก็คือจะต้องดูทั้งคลิปเดี๋ยวไปดูไฟล์ก่อนนะและนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายก่อนปางอ่ะจะอัพขึ้น YouTube นะคะก็คือการเช็คไฟล์ถ้าไม่มีปัญหาอะไรปางก็จะตั้งเวลาแล้วก็อัพให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปก็คือภารกิจที่3แวะไปหาเพื่อนๆพี่ๆที่มาเที่ยวพัทยากันนะคะแป๊บเดียวเสร็จหลังจากนั้นปังก็ปีกตัวออกมานะคะแล้วดันมารู้ว่าอุ๊ยตายวันนี้นะคะมีคอนเสิร์ตที่หาดพัทยาดังนั้นรถติดค่ะยังไงวันนี้ปังก็ไม่สามารถกลับบ้านได้ปังก็เลยขึ้นรถ2แถวแล้วดิ่งไปที่หาดพัทยาเพื่อที่จะไปนั่งฟังเพลงกันนะคะแล้วค่อยคิดกันว่าคืนนี้ปังอ่ะจะนอนที่ไหนแล้วพอขึ้นมาเนี่ยก็มาเจอ2สาวผู้น่ารักนะคะก็ชวนเราคุยก็ชวนเราพาไปเที่ยวนั่นแหละแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับที่พักด้วยแหละโหยน่ารักมากมากเลยนะคะ2คนนี้หน้าเข้าไปในจอแล้วนะอุ้ยหน้าเข้าไปในจอด้วยขี้เกียจเบอร์ด้วยนะหรือแบบว่าจะดิ่งแบบโรงแรมแบบ1ดาวแล้วดูแบบมันจะเจอซัมติงมั้ยล่ะมาล่าท้าผีใช่มั้ยคุณพระใครเขย่าเตียงแต่แล้วอ่ะปังก็ตัดสินใจไม่ไปกับ2สาวนะกดกิ่งลงหน้าห้างเทอร์มินอลแล้วก็เดินตามวัยรุ่นมาเลยค่ะมาฟังเพลงที่หาดกันดีกว่าเนาะตามที่เราตั้งใจเอาไว้ไปดูชายหาดกันดีกว่าเฮ้ยมันดีนะตอนนี้เป็นเวลา 6:50 นาทีปังอยู่โค้งดุสิตตรงพัทยาเหนือเลยนะเหมือนกับว่าพัทยาเขารักปังไงวันนี้ปังทำเสร็จตั้ง3ภารกิจ5ภารกิจที่4สำเร็จนะป่านนี้ปังนั่งอยู่บนรถตู้ไปแล้วอดดูดวงจันทร์ดูท้องฟ้าสีสวยๆแบบนี้ฟังคลื่นดูสิถ้ามีซาซาเย็นๆแล้วก็ปลาหมึกปิ้งลูกชิ้นปิ้งนะหรือว่าพาเพื่อนมาเที่ยวนะที่นี่ก็เลิศมากๆเลยนะคะมาลองนั่งดูที่นี่สักครั้งนึงแล้วปังอ่ะก็อยากจะกลับมาพัทยาอีกครั้งนะมาตรงนี้เนี่ยเดินมืดๆอ่ะปังอยากมานั่งดูดาวจังเลยอ่ะทุกคนมันน่าจะฟินมากๆเลยนะคะเอาล่ะนั่งชิลจนมืดตึ๊บเลยต่อไปก็หาที่พักแล้วก็รีบโทรไปสารภาพบาปกับป้าตัวเองว่าวันนี้กลับไม่ได้นะป้านอนที่นี่นะและหลังจากนั้นอ่ะก็หิวไงก็จะต้องไปหาอะไรกินต่อใช่ป่ะป่ะเหมือนมากินอาหารทะเลโม้ไปงั้นแหละหรือว่าใครจะเถียงว่าซูชิไม่ใช่อาหารทะเลอันนี้ไงหอยยำสาหร่าย2อันไข่กุ้งแล้วก็ปลาอาหารทะเลชัดๆอร่อยอ่ะอันเนี้ยเผ็ดกำลังดีเลยเหมือนหิวอ่ะ
เราอ่ะซื้อก่อนชิมทีหลังนะคะน้ำพริกหนุ่มแคบหมูอร่อยมากอร่อยจริงๆปังต้องไปเอาน้ำปั่นก่อนนะเราทะเลถลายได้แล้วเพราะว่าเรามีที่พักแล้วเอาจริงๆนะปังก็เห็นว่าคุณประภานีทะเลถลายมาตลอดคลิปเลยฮัลโหลสั่งมิกเบอร์รี่ไว้ค่ะลูกค้าสั่งมิกเบอร์รี่ไว้น้ำมะปังเองพี่ปั่นให้ใหม่นะได้มานานเกินมันละลายอ๋อได้ค่ะแป๊บเดียวนะคะได้ได้ใส่พิเศษใส่พิเบอร์รี่พิเศษนี่เราก็จะได้น้ำปั่นแบบเย็นสดชื่นเพิ่งปั่นของหนูแล้วใช่ไหมคะปั่นเร็วมากเลยขอบคุณนะคะเย้ได้แล้วสนใจนึกอร่อยก็ไปนั่งข้างหน้าใช่ไหมเจอแล้วพอได้ของกินได้ที่นั่งปังก็สวยอย่างเดียวเลยนะคะจนลืมถ่ายมาให้ดูนะอันนี้อ่ะหมูปิ้งถ่ายมาให้นิดนึงและตอนเนี้ยอิ่มและ เดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันแล้วนะคะทุกคนปะเดินทางกันเลยล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาในห้อง ต้องมีรีวิวด้วยเหรอเนี่ยจะเป็นเตียงสาเหตุที่ปางจองเตียงคู่ไว้นะคะก็เผื่อว่าเพื่อนปางบางคนอ่ะหลงพัทยาแบบปางอย่างเงี้ยกลับไม่ได้ก็จะได้มานอนกับปางได้นะคะไงรอบครอบใช่ไหมล่ะจัดของเก็บกระเป๋าเตรียมของลงไปเล่นน้ำชีวิตครบกระบวนการทุกอย่างแล้วพรุ่งนี้เราก็มีกาแฟแบล็คคอฟฟี่คืนนี้ก็จะต้องนอนหลับฝันดีแน่ๆเลยอรุณสวัสดิ์สวัสดีเช้าวันใหม่ที่พัทยานะตอนเช้าเนี้ยปางก็มาชะเง้อดูว่าเฮ้ยแถวเนี้ยมันอยู่ใกล้บขส.มากๆเลยนะปางก็เอากาแฟมาจิบชิวๆดื่มเบาๆที่ระเบียงเนี่ยค่ะคืนอ่ะนอนหลับสบายมากเลยนะคะอันเนี้ยถือว่าเป็นคืนแรกเลยที่ปางอ่ะได้มานอนพักคนเดียวนะสบายดีเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะกลัวที่ไหนได้ไม่กลัวเลยง่วงหลับดองตัวเองยาวนานนะคะตอนเนี้ย 10:50 แล้วแล้วก็เช็คเอาท์ออกโรงแรมนี้ชื่อ JA Villa หรือ JA Plus นะคะคืนที่ปางมาพักเนี่ยราคา800บาทค่ามัดจำการ์ดอีก500บาทนะคะวันนี้เป็นวันเดินทางกลับจะกลับกรุงเทพคืนแบบชิลมากสบายมากแล้วนอนเต็มอิ่มมากเลยเป็นการนอนที่ดีมากสดชื่นฝุดๆมองจากข้างบนอ่ะคือมันได้นะ850เมตรเดินตั้ง15นาทีเรียกว่าหลังนี่มอดไหม้เลยนะหลังจากที่ปังตัดสินใจเดิน850เมตรไปบขส.นะคะก็เจอร้านเจียงก๋วยเตี๋ยวนี้เติมพลังกันสักนิดนึงตอนนี้เที่ยงแล้ว ดีนะไม่ถลนฝั่งอย่างอื่นเพิ่มไปใหญ่กว่าหน้าและตอนนี้เราก็อิ่มหนำสำราญไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเย็นตาโฟชามโตโตนะคะเรียวแรงก็กลับมาแล้วก็โบยตีตัวเองด้วยการเดินตากแดดตอนเที่ยงๆเพื่อจะไปสถานีขนส่งแล้วก็จะนั่งรถกลับกรุงเทพมหานครกันแล้วนะคะจะไปตรงนี้รอบบ่าย 2:20 รถออกจริงๆแล้วอ่ะปางอยากจะลงหมอชิดแต่ว่ารถอะเต็มยัน 6:00 นปางก็เลยจะต้องลงเอกมัยแล้วก็ขึ้นรอบที่บ่าย 2:10 นาทีเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันแล้วดีอ่ะชอบเลขแบบนี้โอ้ได้นั่งอยู่แบบบนรถทัวร์เนี่ยมีห้องน้ำให้เข้าด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางจากพัทยาสู่กรุงเทพหรือว่าตรงเอกมัยที่ปางจะลงเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปเลยนะคะไปเวลา5โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปสถานี BTS เอกมัยแล้วก็เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยจบทริปของพัทยานี่คือสถานีกรุงเทพเอกมัยไม่จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพัทยา2วัน1คืนมารถไฟกับรถทัวร์ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 2,174 บาทสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ใต้คลิปนี้นะคะปางอ่ะสำเร็จไปทั้งสิ้น3ภารกิจหลักและ1ภารกิจพิเศษก็คือได้มานอนพักที่พัทยาแบบคนเดียวครั้งแรกเลย
และคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก็คือคุณเบนซ์ที่สนับสนุนค่าเดินทางของเราในวันนี้สำหรับใครนะที่อยากแนะนำการท่องเที่ยวหรือพูดคุยติดตามได้ที่เพจ Facebook และ Instagram ปางไปคนเดียวสำหรับคลิปนี้ปางไปแล้วนะคะบ๊ายบาย